ดูสิมันจะเดินไหมมึงจะเดินกันไหมป้า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 สองสิบแล้วมึงจะเดินกันไหมเซตสตรีมต้องนานไม่น่ารีบมาตายไวเลยโอ้ยซื้อ A14 ครับซื้อ A14 ใส่แล้วดูดี449ขายเพียงครั้งเดียวเปิดพรีออเดอร์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคมเท่านั้นสั่งซื้อได้ที่ linefongbeer.rr สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยได้เป็นอีกแล้วดับเบิลเคเราจะเก็บได้ไว้สุดท้ายหรือว่าเราจะฆ่าดับเบิลเคก่อนเป็นฆาตกรขอบคุณวานด้วยนะครับพี่ก้องชื่อแดงขอบคุณ15ดาวด้วยนะครับผมจะฆ่าเลยดีไหมอ๋อมันมี 4-5 คนโอเคต๊อกแตกต๊อกแตกต๊อกต๊อกแตกโหเยอะกำลังจะเชือดเลยขอดับเบิลเคได้ไว้คนแรกอะฮะเฮ้ยฆ่าในนี้ไม่น่าไม่น่าได้ว่ะฆ่าใครเมื่อกี้เจ้าฆ่าใครอย่างนั้นเลยดูตอนแรกไม่ทันหรอขอบคุณครับที่พาผมไปสู่สุคติผมโดนเอาคืนเมื่อกี้เจ้าฆ่าใครแขนมันหนักหน่วงมากเลยนะตื่น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 แขนนี้ต้องชำระเคเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับใครไม่เล่นนะโอเคพี่จูลี่ไม่กล้าเดินมาด้วยป่ะสวัสดีอเล็กอเล็กนี่ทำอะไรกันนะเนี่ยฮะฮะเคเคศพเน่าแล้วเนี่ยเคเคศพเน่าแล้วอ้าวไปไหนวะเนี่ยมองเห็นอย่าฮะนะทำไมพ่อมองเห็นน่ะมองเห็นอะไรอ่ะมองเห็นอะไรอะมันมีไอ้ทหารราบอ่ะเดินผ่านตอนมืดๆอยู่อ่ะตอนที่ศพมันอยู่ตรงจุดเกิดของเราเลยอ่ะว้าวเดินลงไปอ่ะเอาไอ้ทำไมเนี่ยเฮ้ยเป็นใครทหารตรงไหน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 ไม่ใช่หรอกตรงไหนตรงไหนเขาบอกจุดเกิดพี่บอกจุดเกิดทหารเหรอเกิดใช่ไม่ได้อ้าวทหารไม่ใช่นายพลโอ้ยมันก็ทหารเหมือนกันนะผมเป็นนายพลทหารครับผมไม่ใช่ลุงจอดจอดลุงจอดเป็นผู้เฒ่าเต่าผู้เฒ่าเต่าใช่แต่ไอ้พวกเต่าไอ้พวกเต่าพี่เต่าผมเดินไปจริงครับแต่ผมไม่เดินขึ้นไปผมเดินแค่ตรงบันไดแล้วก็เดินจะไปแก้ไฟครับผมครับผมเดินขึ้นไปมันมีปุ่มรีพอร์ตพอดูปุ่มรีพอร์ตปุ๊บหันกลับมาอีกทีพี่เดินลงมาแสดงว่าพี่ต้องเห็นปุ่มรีพอร์ตแล้วพี่อันนี้หมายถึงสมัยไม่เห็นไม่เห็นรีพอร์ตนะบอกมาเอางี้เฮ้ยเอางี้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 เฮ้ยผมมีวิธีการคิดแล้วทุกคนต้องคิดแบบมุมกลับปวดไอ้ป๊อกออกก่อนถ้าสมมติฆาตกรยังชีวิต2คนแสดงว่าเชื่อไอ้ป๊อกได้ก็เออว่ะอเล็กมีเหตุผลข้อมูลผมหมดป๊อกแล้วนะป๊อกมีข้อมูลใช่ข้อมูลผมเชื่อผมปวดป๊อกก่อนถ้าป๊อกไม่เชื่อไฟถ้าป๊อกตายใช่ไหมไอ้ถ้ามูดว่าป๊อกตายแล้วเพื่อฆาตกรพี่ไม่คือถ้ามูดว่ามีการไถ่ของคุณเนี่ยไถ่แน่ๆพี่ไม่ใช่ฆาตกรด้วยวูดจริงๆนี่มันคือเหตุผลการวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าพี่อะไรช่วยพี่กาตโนอยู่ด้วยพี่จะพิสูจน์ว่าป๊อกพูดจริงหรือเปล่าต้องให้ดูว่าฆ่าหรือเปล่าไอ้ป๊อกมันพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อเลยนักศาลต้องศาลมาตรงนี้แหละมันสืบเก่งได้ป๊อกอ่ะมันสืบเก่งมากแต่ว่าคือไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาแบบมันสืบทีไรไม่มีใครเชื่อมันเลยน่าสงสารมันนี่เก็บ
เราจะทำให้มันน่าสงสารมากกว่านี้ในเมื่อเราฆ่าคนอื่นแล้วก็เราก็จะใส่ลายป๊อกครับโอเคลูกจอนลูกจอจะซักศพไหมลูกจอนผมปิดคอมบูให้แล้วกันนะไอ้เล็กมายืนอะไรตรงนี้วะเนี่ยลูกจอนเชือด2คนแล้วก็โบยอเล็กไหมลุงจอนลูกจอนลูกจอนเชือด2คนแล้วก็โบยอเล็กเลยโอ้ยไม่ใช่อุดพ่อบ้านมาวะแบบเราลุมโบยอเล็กเลยอ่ะเฮ้ยมันไส้กันวะเอาไงดีวะมันสื่อสารกับลูกจอนไม่ได้อ่ะถ้าเกิดมันสื่อฆาตกรมันสื่อสารกันได้ก็น่าจะดีเลยเนาะเฮ้ยเมื่อกี้นี้มันจะซวกสักนิดนึงเข้าไปด้วยกันตลอดนะผมจะฆ่ายังไงวะเนี่ยฆ่าใครบ้างวะเนี่ยมันต้องปิดคอมมัวปิดไฟไม่ได้อ่ะโหเผลอปิดไฟไม่เป็นไรรอบหน้าไอ้พวกนี้มันชอบจ้องไอ้เนี่ยมันชอบจ้องชิปจอนเว้ยรู้ปิดคอมมูนิตี้อย่าไม่มีใครตายนะเนี่ยพ่อบ้านพยายามจะสืบรู้ละพวกสืบเก่งๆเนี่ยมันจะต้องกระซวกกระใสให้เฮ้ยใครดูกล้องไว้ใครดูกล้องวะอ๋อพี่ฟองดูกล้องลูกจอนฆ่าไปกี่ศพแล้ววะเนี่ยปิดคอมบูก่อนปิดคอมบูก่อนปิดคอมมูนิตี้ลูกจอนสองศพไม่น่าเชื่อนะเนี่ยเอ้ยป๊อกเดินตามพี่จูลี่ตลอดเลยวะบ้าจริงเฮ้ยหมุนไม่น่าเชื่อนะเนี่ยเอ้ยป๊อกเดินตามพี่จูลี่ตลอดเลยวะบ้าจริงเฮ้ยหมุนเฮ้ยเฮ้ยไข่ฆ่าตรงท้าผมครับผมเฮ้ยเมื่อกี้ไข่เดินขึ้นไปข้างบนพี่ฟิล์มเดินมาไม่ทันนิดหนึ่งไม่รู้พี่เปิดจออยู่เปิดจอแก้ขโมยอยู่ป้องกันยืนยันไม่เป็นไปเมื่อกี้ผมเห็นพ่อบ้านเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็พี่เฟิร์มพี่ใช่เดินสวนพ่อบ้านจากด้านบนฟองหิวแก้คอมูอยู่แล้วมีพี่ก้องอ่ะมาผมเดินข้างล่างอันนี้พี่จอนสโนว์ไม่น่าได้ฆ่าพี่เพราะว่าพี่จอนสโนว์ยืนเฉยๆตอนนี้ศพล้มคือพี่จอนสโนว์คือไม่ขยับเลยพี่จอนสโนว์เมื่อกี้ฟิล์มเดินมาไม่ได้เห็นฟิล์มเมื่อกี้นี่สวนพ่อบ้านจากด้านบนอ่ะแล้วก็เดินลงมามีพี่ก้องอ่ะมีพี่ก้องกับฟองหิวอยู่ด้วยกันตอนผมออกมาพี่ฟังฟิล์มนะคือฟิล์มเดินมาปุ๊บศพเพิ่งล้มเลยพี่แล้วคือที่สำคัญคือจอนสโนยังไม่ขยับเลยพี่แล้วฟิล์มเห็นใครเดินขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้พี่ก้องเนี่ยจอนสโนเหรอกูรีบไปพี่ก้องพี่ก้องไม่ต้องเห็นอะไรแล้วพี่ผมเดินลงมาผมสวนกับพ่อบ้านด้านบนน่ะผมเดินลงมาทำไมไม่แก้ข้อมูลผมเดินลงมาจากด้านบนพี่มาจากด้านบนถามฟิล์มดูใช่พี่ฟิล์มเห็นพี่ก้องลืมนะพี่เราพี่ถ้าที่พ่อบ้านจริงบอกมาแบบนั้นพี่ก้องหนีไม่แก้ขโมยใช่ไหมกูมาจากด้านบนจะไปกับพี่จอสันโนโอ้ยกูมาจากด้านบนมันไอ้ป๊อกใครช่วยพี่จอสันโนกูมาจากด้านบนไอ้ป๊อกกูไม่ได้หนีไอ้ฟิล์มเป็นพยานกูได้ใช่ไหมฟิล์มพยานกูสวนมาจากกูสวนกับพ่อบ้านด้านบนแล้วกูเดินลงมาฟิล์มพ่อบ้านหมดฟิล์มพี่หมดฟิล์มพี่เรามาดูดีกว่าว่าฆาตกรอีกคนนึงเขาจะอยู่ยังไงไอ้แล้วมันจะตายเออกูงงเอ้ากูกับพ่อบ้านไม่ได้ละรอบนี้ไม่ได้ละต้องเอาไอ้ฟิล์มไม่ช่วยกูเลยฟิล์มมันไม่ช่วยเลยอ่ะไม่ได้แล้วเขารู้แล้วอ่ะเขาจับไตแล้ว
แล้วอ่ะเราต้องฆ่าหมกศพก่อนเว้ยต้องฆ่าหมกศพก่อนเมื่อที่แบบแต่ว่าเจอศพได้ง่ายๆจูลี่จูลี่จูลี่ทำอะไรพี่จูลี่ไปไหนจูลี่ไปไหนคะพี่จูลี่กลับมาก่อนค่ะกลับมาหาเดียนก่อนได้ไหมคะพี่จูลี่พี่จูลี่อยู่นิ่งๆพี่จูลี่ไม่ต้องวิ่งพี่จูลี่อยู่นิ่งๆเงียบๆได้ไหมคะพี่จูลี่พี่จูลี่อยู่นิ่งๆเดี๋ยวน้องจะไม่ฆ่าพี่นะเขารู้กันทั้งยานแล้วล่ะว่าน้องเป็นฆาตกรรมอ่ะพี่จูลี่หยุดก่อนไม่หยุดน้องพี่จูลี่ทำอะไรพี่จูลี่ไปไหนพี่จูลี่ไปไหนคะพี่จูลี่กลับมาก่อนค่ะกลับมาหาเดียนก่อนได้ไหมคะพี่จูลี่อยู่นิ่งๆพี่จูลี่ไม่ต้องวิ่งพี่จูลี่อยู่นิ่งๆเงียบๆได้ไหมคะพี่จูลี่อยู่นิ่งๆเดี๋ยวน้องจะไม่ฆ่าพี่นะจบไปพี่เล็กป๊อกพี่เป็นคนกดพี่จอนสโนว์ออกเองนะป๊อกแต่พี่ไม่เชื่อป๊อกแต่แรกอะพี่อาจจะเชื่อใจพี่ต่อไม่ได้ด้วยไม่ไม่พี่ต้องการหมดเอาพี่ต้องการความชัวร์ไงเออไม่พี่ไม่ชัวร์แรกอะคิดว่าป๊อกไม่ใช่แล้วก็ฟิล์มไม่ใช่เพราะว่าอยู่ในห้องแอดมินอะแล้วก็เหลืออเล็กกับพี่ก้องแล้วอ่ะตอนผมแก้คอมมูอ่ะเห็นพี่ก้องมาจากทางซ้ายอ่ะแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะผมคิดว่าพ่อบ้านตอนศพจอห์นสโนว์อ่ะศพแรกอ่ะศพเมื่อกี้ศพเว็บเมื่อกี้เพราะว่าผมสวนกับพ่อบ้านมาจากด้านบนแล้วผมก็ลงมาก่อนที่จะเจอฟิล์มอ่ะแล้วที่ฟิล์มเห็นศพตายตรงพ่อบ้านคือพี่จอห์นสโนว์ก็ต้องเห็นแล้วคือตอนนั้นอ่ะจอห์นสโนว์ไม่เห็นพี่จอห์นสโนว์ไม่น่าจะเห็นว่าเขาน่าจะกดคอมมูอยู่พี่แล้วที่ทําไมคือฟิล์มเห็นคือศพมันเพิ่งล้มแล้วเห็นคนเดินขึ้นไปข้างบนน่ะพี่แต่ฟิล์มไม่เห็นว่าเป็นสีอะไรพี่แต่ผมลงมาข้างล่างแล้วเมื่อกี้ผมลงมาข้างล่างคือพี่ก้องอ่ะอยู่กับฟองหิวแล้วผมออกมาเอ้าแล้วผมขึ้นไปด้านบนเมื่อกี้ผมจะเจอพี่ได้ไงนะจริงๆผมจะเจอพี่ได้ไงมาจากห้องไฟอ่ะผมเห็นพ่อบ้านสวนขึ้นมาแล้วก็ผมก็ลงมาตรงจอห์นสโนว์ผมมาอยู่ในแอดมินนะเมื่อกี้ฟิล์มกับป๊อกก็เห็นแล้วก็มาแก้คอมมูแล้วก็วิ่งมาเจอศพอันเน่ผมจะไปฆ่าตอนไหนคือตั้งแต่เศษที่พี่ฟองตายอ่ะป๊อกสวนกับพี่ฟองอยู่ห้องออฟฟิศกำลังจะไปดูชีพจรรู้แหละว่าคอมมูดับแต่จะไปดูแบบเปิดปุ๊บแต่มันมีคนรีพอร์ตก่อนก็แสดงว่าพี่ฟองอ่ะวิ่งไปตรงคอมมูแล้วโดนปาดพี่พ่อบ้านต้องรู้ว่าใครอยู่แถวนั้นบ้างเฮ้ยเฮ้ยสกิปก่อน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 มันคิดเกินไปไอ้ฟิล์มแน่นอนกูมั่นใจมากๆโอ้พี่ถ้าฟิล์มไม่สนิทฟิล์มตายไอ้ฟิล์มมึงโดนหมดออกแน่นอนน่ะถ้าเป็นอยู่สองคนมึงหมกให้นี่แหละพี่เล็กระวังตายนะพี่พี่เล็กระวังตายนะพี่ต้องเหลืออเล็กไว้เว้ยอเล็กมันไม่ฉลาดไม่ได้ว่าโง่แล้วแต่มันไม่ฉลาดจ้างปาดพ่อบ้านขอบคุณที่สิบดาวด้วยนะครับมันยืนจ้องหน้ากูทำไมจ้องหน้ากูทำไมจ้องหน้ากูทำไมมึงจ้องหน้ากูทำไมคือผมไม่ได้เป็นแน่ๆแล้วผมอะกูไม่ได้เป็นแน่ๆแล้วผมอ่ะมึงโคตรแดมึงโคตรแดโอ้โหป๊อกมึงเนียนจัดเลยไปโทษเป็นหวัดมันเจ็บคอเป็นคนรอมันเจ็บใจครับผมอะไรก็ได้แต่ไม่เด็กก็กอดไง
กับไม่รู้ใครเป็นทิพย์ดอนพ่อบ้านเป็นครับปวดพ่อบ้านนะครับฟิล์มฟิล์มจำได้ไหมช็อตจอนสโนว์อ่ะฟิล์มคิดว่าพี่เล็กต้องตายพี่ด้วยคำพูดของฟิล์มพี่เล็กพี่ขอโทษพี่หลับตาโหวตกันไหมฟิล์มนับสามนะนับสามนะฟิล์มอย่าลืมตอนจอนสโนว์นะต้องนับกดปุ่มสามสองฟิล์มวอดเอาคิดดักว่ะฟิล์มเร็วยังอีกยังไม่สำนึกฟิล์มโอ้ฟิล์มแม่งคืออะไรกันเนี่ยนี่คือเนี่ยยังเจ๋งเลยฟิล์มสุดยอดโหแม่งด้วยฟิล์มนะครับฮันแน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะลงคลิปทุกวันเวลา 18:00 น.เป็นต้นไป